ดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆชาว DIY ช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ย่าค่ะก็วันนี้นะคะตั้งใจจะทำเลือดปลอมนี่จะให้ดู texture มันใกล้เคียงนะแต่สีมันไม่ได้สีมันออกม่วงๆเนื่องจากว่าสีที่ใช้วันนี้มันเป็นสีชมออกชมพูเข้มๆอะค่ะเดี๋ยวพี่จะต้องออกไปหาวัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวจะพาไปซื้อสีผสมอาหารนะคะแล้วก็ซื้อแป้งเราไปโลตัสกันถึงแล้วค่ะก็เป็นโลตัสใกล้ๆบ้านพี่นี่เองถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพาเขาไปกันนี่นะคะแป้งข้าวโพดกลับมาจากโลตัสแล้วนะคะได้มาแล้ว2อย่างที่เราไปเสาะหามานี่ก็เป็นสีผสมอาหารสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดอันนี้ถุงละเท่าไหร่อ่ะมัน200กรัมนะคะถุงละประมาณ14บาทไม่แพงนะคะแล้วก็มาดูอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมวันนี้นะคะมีอะไรบ้างก็มีอันดับแรกคือแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะนิดนึงแล้วก็กาแฟนะคะเราจะใส่แป้งไปก่อนนะคะใส่สักพี่ก็จะทำไม่เยอะมากนะคะเอาสักช้อนหนึ่งนะประมาณนี้ละกันช้อนเติมน้ำอุ่นลงไปนะคะแล้วก็นี้สีผสมอาหารสีแดงนะคะฟึ๊บใส่ซักช้อนนึงแล้วกันโอ้โหสีนี่แหละนี่แหละที่ต้องการแดงเลยคราวนี้ก็ใส่ผงกาแฟค่ะกาแฟอะไรก็ได้นะใส่กาแฟ1ช้อนค่ะนี่1ช้อนนะคะใส่เลยคนให้เข้ากันเหมือนไหมเหมือนไหมน่าจะได้ที่แล้วนะละลายหมดแล้วค่ะมันก็จะได้เลือดมาอย่างนี้นะคะโอ้ก็นี่เองนะคะทำเลือดมันค่อนข้างจะง่ายมากเลยอะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาทดลองเอาเลือดเรามาใช้กันดูนะคะเดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะทำแผลปลอมให้ดูแล้วกันนี่มันก่อนทำตรงนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นตรงข้อมือให้ดูแล้วกันนะคะอุปกรณ์มาครบละก็จะมีกาวแท่งแบบนี้นะคะคู่กัน1อันแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงนะคะเราจะใช้กาวนี้นะคะก็ค่อยๆเอาป้ายที่แขนนี้เดี๋ยวเราทาแบบตรงนี้ก่อนเนาะให้มันรองพื้นก่อนรองพื้นทีนี้เราก็เอาเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะค่อยแตะที่จะเอาแป้งนะคะโรยนิดนึงเราจะช่วยให้แบบแห้งเร็วขึ้นไม่เหนียวหนืดติดมือนะคะแล้วเราก็ผ่าตรงกลางนิดนึง
พอได้ไหมแผลเนาะประมาณนี้ทีนี้เราก็มาลงสีกันดีกว่าพี่จะลงด้วยสีน้ำเงินก่อนนะคะนิดๆเดียวพอที่ทั้งเลยก็มาแดงไปนี่เป็นนี่เลือดปลอมของเรานะคะโอ้โหแบบแป้งเขาก็จะแบบถ้าเราทิ้งไว้นะคะไม่ได้ปิดฝามันก็จะแบบเวลาจะเอามาเล่นน่ะแป้งมันจะตกตะกอนนิดนึงแล้วก็คนหน่อยนะคะไม่เป็นไรแต่มันเหมือนจริงนะก็จะจิ้มเลือดปลอมไม่ใช่แผลเล็กน้อยนะเนี่ยมันเป็นแผลใหญ่มากอ่ะเอาทิชชู่ชุบน้ำนะคะปัดแป้งออกก่อนเลือดไหลเยอะมากอ่ะเลือดสดๆเลยคราวนี้นี่นะคะก็สรุปว่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแผลของเราวันนี้ก็จะได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้ไม่รู้เหมือนไหมน้องๆลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวเลือดนะคะหรือว่าแผลสดของเราวันนี้นะคะคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะคะโอเควันนี้ลาไปทำแผลก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย